สวัสดีครับเมนูวันนี้ทําพะโล้กุ้งครับอันนี้เป็นส่วนของกุ้งนะครับเป็นกุ้งแชร์บ๊วยครับ5ตัวก็เอาเปลือกออกแล้วก็ผ่าหลังเอาหางออกด้วยครับจะได้กินได้สะดวกแล้วก็ชุบแป้งทอดกรอบครับแล้วก็นําไปทอดครับพอทอดเสร็จก็ประมาณนี้ครับแล้วก็พักไว้ส่วนอันนี้เป็นพะโล้ครับนี่ครับเราต้มไว้แล้วครับแล้วเราก็จะแยกส่วนที่เราจะทำพะโล้กุ้งครับก็จะมีเต้าหู้ทอด10อันครับแล้วก็ไข่นกกระทา4ฟองครับส่วนไอ้ต้มพะโล้นี่เดี๋ยวผมจะบอกอัตราส่วนใต้คลิปนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำพะโล้กุ้งกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวเปิดไฟนะครับโอเคครับอันนี้เปิดไฟเสร็จแล้วเราก็ยกกุ้งมาครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับใส่ไปในกระทะที่มีพะโล้เขาอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาคลุกเคล้ากันครับนี่ครับเป็นอาหารสมัยโบราณนะครับพะโล้กุ้งนี่ครับลองทำทานกันดูนะครับทำง่ายๆครับนี่ครับแล้วเราก็คนนี้ครับนี่ครับคลุกเคล้าให้เขาโอเคครับนี่ครับนะไม่ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยวแป้งเขาจะนิ่มครับแป้งไอที่ทอดกรอบแบบกุ้งอะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะครับนี่ครับพะโล้กุ้งได้แล้วครับนี่ครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ